20สิงหาคมการผจญภัยในป่าช้าเมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคาราปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วย2ทิโมธีบทที่4ข้อ13 เปาโลเป็นนักโทษอยู่ตอนที่เขาเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเขาที่ชื่อทิโมทีเพื่อให้ทำอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือช่วยเอาเสื้อคลุมของเขามาจากโตรัสวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อลอยซึ่งอยู่ในฟิลาเดเฟียก็มีเพื่อนเช่นนั้นเขาเล่าเรื่องต่อไปนี้ให้โจเซฟเบตฟังขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ที่บ้านเพื่อน พวกเขาถูกปลุกให้ตื่นโดยตำรวจซึ่งมาระงับเหตุทะเลาะวิวาทกันด้วยความกลัวว่าพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายลอยและเพื่อนของเขาจึงวิ่งออกจากบ้านโดยไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากเสื้อนอนพวกเขาไปซ่อนตัวในตลาดร้างหลังจากนั้นสักครู่เพื่อนของเขาก็พูดขึ้นว่าอยู่นี่นะฉันจะไปดูข้างนอกว่าเป็นอย่างไรและจะเอาเสื้อกลับมาให้ด้วย ไม่นานหลังจากเพื่อนของเขาจากไปพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งก็พบลอยและบังคับให้เขาไปที่ป่าช้ากับพวกเขาที่นั่นพวกเขายกแท่นหินที่ปิดปากหลุมศพของหญิงผู้ร่ำรวยคนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะทำพิธีฝังในวันนั้นออกลงไปในหลุมนั่นและเอาเครื่องเพชรของเธอออกมาให้เราหัวหน้ากลุ่มสั่งและผลักลอยลงไปในหลุม ฉันไม่สามารถเอาแหวนออกจากนิ้วที่บวมของเธอได้อะลอยกล่าวหัวหน้ากลุ่มส่งมีดให้เขางั้นก็ตัดนิ้วออกเขาคำรามลอยทำตามที่เขาสั่งและส่งเครื่องเพชรและมีดคืนแล้วพวกนักเลงก็เลื่อนหินปิดปากหลุมและลอยก็ถูกขังอยู่ในนั้นอีกสองสานาทีต่อมานักเลงอีกกลุ่มก็สดแสดงตัวออกมา เพื่อขโมยของในหลุมศพเช่นกันลอยเตรียมตัวพร้อมรอพวกเขาพอแท่นหินถูกเลื่อนออกเขาก็กระโดดออกมาจากหลุมในชุดเสื้อนอนสีขาวยาวด้วยความเข้าใจว่าเขาเป็นผีของหญิงที่ตายไปนั้นสมาชิกในกลุ่มนักเลงจึงวิ่งหนีกันไปเพราะว่าลอยในชุดเสื้อนอนอยู่ใกล้กับข้อเท้าของพวกเขาแล้ววิ่งแล้วแพทริก คนหนึ่งตะโกนเธอเกือบจะไล่เราทานแล้วลอยวิ่งไล่พวกเขาผ่านตลาดร้างซึ่งเขาก็รีบเข้าไปซ่อนในเงามืดต่อภายในเวลาไม่นานเพื่อนของเขาก็มาถึงพร้อมกับกางเกงและเสื้อฉันไม่เคยดีใจที่ได้เจอเธอมมากเท่านี้มาก่อนเลยลอยตะโกน ความจงรักภักดีรวมถึงความซื่อสัตย์ในการทำสิ่งต่างๆเพื่อเพื่อนของเราในสิ่งที่เราสามารถช่วยเขาออกจากจุดที่คับขัน